สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บทกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับออกมาเถอะครับปัจจุบันนี้สังคมได้เปิดโอกาสให้กับคนพิการมากขึ้นมาหาอาชีพมาเรียนหนังสือมาหางานทำเราก็จะอยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของใครคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดถึงเรื่องราวอัตชีวประวัติของอาจารย์กันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าการจัดตั้งบริษัทเลวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรและจะมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการอย่างไรรวมทั้งในช่วงท้ายของรายการนะครับใครที่สนใจอยากสั่งจองกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่มาจากฝีมือของผู้พิการรอติดตามรับฟังรายละเอียดได้ในรายการพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์พาพวกเราไปรู้จักกับงานที่เป็น social enterprise หรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ณปัจจุบันอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันนะครับแนะนำที่มาที่ไปให้พวกเราฟังได้ไหมครับผมคืออย่างนี้ผมทำงานอยู่ที่มูลนิธิพระมหาไทยเนี่ยนะครับมูลนิธิเราเนี่ยก็เริ่มต้นนะโดยคุณพ่อเลซึ่งท่านเป็นบัตรหลวงท่านมาจากอเมริกาแล้วก็มาอยู่เมืองไทยท่านก็มาตั้งโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยปัตยาแต่ก่อนที่ท่านจะตั้งโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยปัตยาท่านได้สร้างเหมือนกับโรงแรมขึ้นมาเขาเรียกว่าศูนย์เข้าเงียบนะมีห้องพักบรรยากาศโรงแรมเลยคนมาปฏิบัติธรรมเหมือนกับศาสนาพุทธอ่ะที่ว่าเดินจงกรมฟังเทศนะนั่งสมาธิอะไรทำนองนั้นนะศูนย์นี้เนี่ยผมถือว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อันหนึ่งที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1985ก็ประมาณ37ปีคุณพ่อเลเนี่ยตั้งศูนย์เข้าเงียบทำเป็นธุรกิจแล้วนำรายได้เนี่ยมาสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิหรือมาสนับสนุนองค์กรการกุศลเพราะฉะนั้นผมถือว่าอันเนี้ยเป็นแนวคิดเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ตั้งแต่37ปีที่แล้วที่คุณพ่อเลได้ทำไว้ปัจจุบันมหาไทยเองมีคนพิการอยู่ประมาณสัก500กว่าคนมีน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนอีกรวมแล้วประมาณ850คนมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายที่ต้องรับผิดชอบเราไม่สามารถที่จะเอาน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กเร่ร่อนคืนบอกเอ้ยฉันเลิกเลี้ยงแล้วก็คงจะทำไม่ได้เมื่อเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ทุกวันเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปเราก็คิดเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์และเรายังสืบสานงานที่คนพ่อเลทำไว้ในส่วนของศูนย์ข้าวเงียบคงจะจำได้เนาะครับศูนย์ข้าวเงียบเนี่ยปัจจุบันเราก็เปลี่ยนเป็นศูนย์ประชุมและห้องพักนะเพราะว่าเรามีห้องพักอยู่ประมาณ160ห้องแล้วก็มีศูนย์ประชุมที่สามารถจุคนได้ประมาณ300ถึง400คนได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอางานเดิมที่คุณพ่อเลทำไว้ที่เป็นศูนย์ข้าวเงียบมาเป็นศูนย์ประชุมก็มีรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินะครับถามว่าปัจจุบันนี้พอมีรายได้
นะที่เป็นตัวเลขที่เป็นบวกไหมก็บวกนะรู้สึกว่าตั้งแต่1มกราปี22จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยผมดูตัวเลขแล้วเรามีรายได้ประมาณ20ล้านครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายก็ตกประมาณ16เกือบ17ล้านครับก็ถือว่าโดยรวมเป็นบวกแล้วก็บริษัทเลวิสาหกิจเพื่อสังคมของเราที่ทำธุรกิจอยู่นี่ก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมเมื่อเราได้รับการรับรองเนี่ยในเรื่องของภาษีนะในเรื่องของมาตรการอื่นๆที่สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะสนับสนุนเราก็จะได้รับสิทธิ์ตามนั้นไปด้วยครับเมื่อผมทำเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคมมาประมาณเกือบ10ปีเนี่ยนะก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเราก็ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมในเรื่องของการมีงานทำของคนพิการแล้วก็ผมเองผมก็พยายามส่งเสริมให้คนพิการองค์กรอื่นๆเนี่ยได้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เหมือนกับผมด้วยเขาจะได้มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์ครับอาชีพที่เกิดขึ้นจากมูลนิธินอกจากการเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วทางมูลนิธิเองได้ส่งเสริมฝึกอาชีพเพิ่มเติมนอกจากนี้ไหมครับคือในส่วนของฝึกอาชีพเป็นงานของโรงเรียนเป็นงานของวิทยาลัยปัจจุบันเนี่ยมหาไทยเรามีวิทยาลัยอยู่2วิทยาลัย1ก็คือเดิมที่เป็นโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาเราก็เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาอันที่2เราไปเปิดวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยไว้ที่หนองคายก็เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยหนองคายเรามีโรงเรียนสอนคนตาบอดที่อยู่ในเครือเดียวกันของมูลนิธิเรามีโรงเรียนเด็กพิเศษที่อยู่ในเครือเดียวกันของมูลนิธิเพราะฉะนั้นคนพิการที่อยู่ที่พระมหาไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าทุกประเภทกว่าพิการครับมีน้องๆตาบอดมีน้องๆหูดูหัวน้องๆร่างกายแล้วก็ออทิสติกดาวซินโดรมอะไรพวกนี้ก็ทำงานอยู่กับเราครับถามว่าอาชีพอะไรอย่างน้องๆที่เป็นออทิสติกเป็นดาวเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้สถานประกอบการมาจ้างงานแล้วก็จ้างให้ไปทำงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ครับซึ่งมูลนิธิพระมหาไทยของเราก็เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นน้องๆที่ได้รับการจ้างจากภาคเอกชนที่ชื่อว่าบริษัทแฟลตเอ็กซ์เพรสก็มาทำงานที่องค์กรมูลนิธิพระมหาไทยของเราถามว่าเราให้ทำอะไรบ้างคนไหนทำสวนได้เราก็ให้ทำสวนคนไหนเป็นรีเซพชันได้เราก็ให้เป็นรีเซพชันคนไหนซักรีดได้เราก็ให้ไปซักรีดคนไหนทำความสะอาดได้เราก็ให้ทำความสะอาดถามว่าแล้วน้องๆจะมีพัฒนาการมีความยั่งยืนยังไงคือ1ทำงานให้กับองค์กรของเราอันที่2เนี่ยเมื่อเขาใช้ชีวิตทำงาน8โมงเช้าต้องมาเข้างานต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎระเบียบของการทำงานในองค์กรตกเย็นเลิก5โมงเย็นนะสิ้นเดือนได้รับเงินเดือนสิ้นปีได้รับเงินปันผลทำงานมา 2-3 ปีมีเงินเก็บหลายหมื่นชีวิตเขาก็มีการพัฒนาจากเดิมที่ไม่มีรายได้นะไม่รู้จะทำอะไรก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือน้องๆที่ทำงานที่องค์กรของเราเนี่ยหรือว่าทำงานในส่วนของโรงแรมเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าเมื่อเขาทำอยู่กับผมเนี่ยสักพักหนึ่งอาจจะ3ปี5ปีเมื่อเขาชินกับชีวิตการทำงานแล้วในเมืองพัทยามีโรงแรมเป็นพันๆแห่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ส่งต่อให้เขาไปทำงานในโรงแรมในเมืองพัทยาก็ได้หรือทำงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งชลบุรีก็มีตั้ง 4-5 นิคมเพราะฉะนั้นคนพิการที่อยู่ที่พระมหาไทยที่ทำงานให้กับองค์กรของเราหรือว่าทำงานให้กับบริษัทเลวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตเขาก็สามารถที่จะปรับตัวและก็ไปทำงานในภาคเอกชนปกติได้ครับคือน้องๆที่เป็นดาวหรือว่าน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยเขาก็พูดกันว่าสิ่งที่เขาทำได้ก็คืองานที่มันซ้ำๆครับเสร็จแล้วถ้าเราฝึกอบรมให้เขาทำงานเขาก็จะใช้เวลาแค่6เดือนไอ้อบรมตามมาตรา35อะไรต่างๆที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยก็จะใช้เวลาแค่6เดือนในการฝึกงานแต่ยังทำไม่ได้อ่ะเพราะว่าไปฝึกอบรมเสร็จแล้วไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยยังไม่ชินยังไม่สามารถปรับตัวได้แต่ถ้าเขาทำงานอยู่กับเราอ่ะ
2ปี3ปีเขาชินกับการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตแบบมีงานทำตื่นเช้ามาต้องเข้างานต้องปฏิบัติงานตามระเบียบของการทำงานตกเย็นเลิกงานซึ่งเขาทำ3ปีแล้วก็ค่อยส่งต่อก็จะทำให้น้องๆกลุ่มนี้สามารถที่จะไปปรับตัวแล้วก็ทำงานในโรงแรมเอกชนทั่วๆไปได้นี่คือแนวคิดในการที่จะส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำครับอาจารย์ครับเท่าที่ฟังแล้วเลวิสาหกิจเพื่อสังคมเหมือนกับเป็นจุดเริ่มของการสร้างโอกาสเรียนรู้อาชีพใหม่ๆที่ใกล้ตัวทำอะไรได้ต้องทำเลยแล้วก็ฝึกไปเลยแล้วถ้าเราทำได้เราต่อยอดได้เราออกไปอยู่สังคมข้างนอกได้เราไปเลยประเด็นท้าทายนะครับในยุคปัจจุบันหรือสถานการณ์ช่วงระยะหลังๆมีไหมครับคืออย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองผมก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้ทำงานแบบเชิงลุกในการหาบริษัทหรือว่าหาลูกค้าที่จะมาจ้างผมแต่ถามว่างานที่คนพิการทำได้เนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเพียงแค่เราหาให้เจอเราหาให้ตรงสิ่งที่คนพิการมีศักยภาพยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็อยู่ในขั้นของการเจรจาผมบอกว่าผมอยากสร้างอาชีพให้คนพิการที่นอนติดเตียงอยู่กับบ้านครับผมก็ไปเจออยู่บริษัทหนึ่งเขามีความสนใจอยากจะจ้างคนพิการดูกล้องวงจรปิดให้กับโรงงานของเขาเพราะฉะนั้นคนพิการที่นอนติดเตียงอยู่กับบ้านเนี่ยนะก็คอยดูดีว่ากล้องตัวไหนเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติก็แจ้งไปที่บริษัทเขาครับในขณะที่เขาก็นอนอยู่บนเตียงแล้วมีคอมพิวเตอร์มีมอนิเตอร์ใหญ่ๆให้เขาดูเขาก็จะเห็นหลากหลายจอมีอะไรผิดปกติก็แจ้งเขาอยากรู้อะไรก็กำหนดมาให้เราคอยเฝ้าสังเกตคอยเฝ้าดูผมก็ถือว่าคนพิการนอนอยู่กับบ้านก็ทำงานได้นะเพียงแค่สถานประกอบการนะได้เปิดโอกาสให้เขาได้มีงานทำหรือไม่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมันไปไกลใช่ไหมคุณอาจจะมีบ้านอยู่นะที่หนึ่งแล้วก็ให้คนคอยเฝ้าดูเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นอาชีพใหม่ๆที่คิดขึ้นได้อะนะเพียงแค่เราดูว่าหา 1. ใครจะมาจ้าง 2. คนพิการเราฝึกให้เขาดูเราฝึกให้เขานะสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้นิดหน่อยก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วผมมีลูกค้าที่อยู่ในขั้นตอนเจรจาก็มีนะเป็นกลุ่มที่อยู่อเมริกาเขาสนใจจะจ้างคนพิการทำอะไรรู้ไหมจ้างคนพิการดูวิดีโอนั้นเป็นวิดีโอที่เขาถ่ายเกี่ยวกับฟุตบอลนะเสร็จแล้วให้คนพิการเนี่ยเป็นคนเช็คสกอร์ว่าในกอเนี่ยนะเตะเป็นยังไงส่งลูกเป็นยังไงส่งลูกบอลนะนะแล้วก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยไปให้แมวมองในการที่จะเอานักกีฬามาเข้าสังกัดพอนึกออกไหมฮะครับนะอาชีพอย่างนี้ก็มีนะในต่างประเทศเขาก็สนใจที่จะมาจ้างคนบ้านเราทำทำไมเขามาจ้างคนไทยทำเพราะว่าค่าแรงที่ประเทศไทยมันถูกไงครับค่าแรงขั้นต่ำของบ้านเราถ้ากรุงเทพเท่าไหร่นะ354หรือเปล่านะแต่ค่าแรงขั้นต่ำของอเมริกาเนี่ยมัน 1,900 บาทต่อวันแต่ถ้าค่าแรงของไทย300กว่าบาทต่อวันเพราะนั้นอเมริกาเขาก็เลยสนใจอยากจะจ้างกลุ่มเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเนี่ยเพราะว่าค่าแรงถูกกว่าอเมริกาเยอะอาชีพอย่างเนี้ยถ้าเราฝึกนะให้คนพิการนะสามารถที่จะทำงานตามความต้องการของลูกค้าตามความต้องการของบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็สร้างอาชีพสร้างงานได้ครับถือได้ว่าทุกมุมมองสามารถเปลี่ยนเป็นงานเปลี่ยนเป็นอาชีพให้กับผู้พิการได้นะครับอาจารย์ครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดเข้ามาสู่สังคมทั่วโลกนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมามีผลกระทบต่อบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมบ้างไหมครับก็มีผลกระทบมากพอสมควรในเชิงของมูลนิธิประชาชนเดือดร้อนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยก็เดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นเงินบริจาคเข้ามูลนิธิเนี่ยก็น้อยลงหรือว่าแทบจะไม่มีในช่วงโควิดบริษัทเลมีพนักงานเป็นร้อยงานในส่วนของศูนย์ประชุมและห้องพักปิดเลยครับนะไม่มีลูกค้าลูกค้ามาพักไม่ได้เพราะว่าห้ามเดินทางใช่ไหมสมัยที่แบบซีเรียสสุดๆอ่ะสมัยที่พีคสุดๆนี่เราต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเพื่อที่จะเลี้ยงเขาไว้นะทำไมเราถึงต้องจ่ายทำไมเราไม่ปลดพนักงานล่ะก็เพราะว่าเราใช้คำว่า
วิสาหกิจเพื่อสังคมไงครับนะไอ้คำเนี้ยมันค้ำคอเรานะใครก็ตามที่มาทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยหรือว่าใครก็ตามที่มาทำวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าสมัยเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมอยู่ดีๆเราจะไปปลดพนักงานแหมเราก็ใช้คำว่าสังคมอะนะทำอะไรก็ทำเพื่อสังคมเราก็เลยต้องเลี้ยงพนักงานเอาไว้นะก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะพนักงานไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลยแต่เราก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนให้เขาครับนะเราก็จ่ายค่าอาหารให้เขานะจ่ายค่าหอพักให้เขานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโควิดนี่สุดยอดจริงๆทำให้ธุรกิจติดขัดไปทั่วโลกรวมทั้งเลวิสาหกิจเพื่อสังคมเราด้วยแต่คุณเชื่อไหมว่าธุรกิจหนึ่งที่ไม่กระทบสักเท่าไหร่คือธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอยู่บ้านมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีความต้องการที่อยากจะสอบถามข้อมูลจาก call center ติดต่อประสานงานผ่าน call center เพราะฉะนั้นอาชีพ call center ยังอยู่ได้นะถ้าในช่วงโควิดเราจะเห็นว่าอาชีพรับส่งสินค้าใช่ไหมครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ยังมีความต้องการสูงรวมทั้ง call center ก็มีความต้องการสูงด้วยเช่นกันครับนะก็ลำบากครับแต่เราก็ต้องช่วยสังคมเราก็ต้องช่วยเหลือพนักงานของเราเราคงไม่รีบปลดนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายเราคงไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรานึกถึงคำว่าเพื่อสังคมไงวิสาหกิจเพื่อสังคมนะเราเลยต้องรับผิดชอบสังคมครับผมครับอาจารย์ครับทราบมาว่าภารกิจหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้ของบริษัทคือเรื่องของการจัดทำกระเช้าของขวัญปีใหม่นะครับอยากให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้คนที่สนใจอุดหนุนซื้อกระเช้าปีใหม่ของผู้พิการครับขอบคุณเลยนะที่ให้ผมได้พูดคืออย่างนี้ที่องค์กรของเราเนี่ยก็ทำหลายงานครับนะทั้งคอลเซ็นเตอร์ทั้งศูนย์ประชุมทั้งอะไรเนี่ยแต่อีกอันนึงที่เราสนใจก็คือกระเช้าปีใหม่หรือว่ากระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญนะวันเกิดพนักงานวันเกิดวันจัดตั้งบริษัทหรือวันปีใหม่วันตรุษจีนวันสำคัญอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้กระเช้าเนี่ยเราก็นึกถึงว่าก็มาซื้อกระเช้าของมูลนิธิเราสินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการไว้นะเราไปส่งเสริมให้คนพิการทำไข่เค็มเราส่งเสริมให้คนพิการปลูกต้นไม้เราไปส่งเสริมให้คนพิการเย็บปักถักร้อยนะแต่เราไม่ได้จัดทำอะไรเราไม่ได้ทำเรื่องการตลาดให้เขาครับคนพิการเนี่ยทำได้แต่ไม่รู้จะขายที่ไหนอันนี้คือปัญหาหนึ่งของสังคมเราก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นเราก็เอาสินค้าที่เราไปส่งเสริมให้คนพิการไว้เนี่ยหรือบริษัทต่างๆที่ไปทำ CSR ฝึกอาชีพให้คนพิการทำผลิตภัณฑ์นู่นผลิตภัณฑ์นี่เนี่ยเสร็จแล้วคนพิการไม่รู้จะขายที่ไหนครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเราอะเราก็มาทำเป็นกระเช้าแล้วเราก็ในฐานะที่เราพอจะรู้จักบริษัทห้างร้านบ้างเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามบริษัทห้างร้านต่างๆครับแล้วผมก็พยายามบอกเขาว่าสินค้าของผมเนี่ยเป็นสินค้าที่คนพิการเขาผลิตคือเรามีความจำเป็นเราต้องเอากระเช้าไปมอบให้กับลูกค้าเราเอากระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างๆอยู่แล้วเทศกาลปีใหม่ทุกคนเนี่ยต้องอย่างน้อยคนละหนึ่งกระเช้าแหละที่จะมอบให้อย่างน้อยก็เอาให้แม่เราให้พ่อเราให้ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือให้ญาติผู้ใหญ่ให้ผู้มีพระคุณสำคัญสำคัญที่เราจะมอบให้แทนที่เราจะไปซื้อกระเช้าโดยทั่วไปเรามาซื้อกระเช้าที่มหาไทยเนี่ยนอกจากนั้นแล้วล่ะเรายังทำให้น้องๆที่ทำสินค้าต่างๆได้มีรายได้ได้มีช่องทางในการจำหน่ายนะก็ถ้าสนใจนะจะซื้อเนี่ยก็โทรมาที่เบอร์ผมเลยก็ได้นะเป็นทั้งเบอร์ทั้งไลน์นะแล้วก็ผมจะเชื่อมต่อไปที่ทีมที่ทำเรื่องกระเช้าแล้วก็สามารถที่จะสั่งออเดอร์กระเช้านะแล้วก็มีราคาตั้งแต่799นะ999 1479นะซึ่งตรงกับสายด่วนคนพิการของเราด้วยนะมันก็มีหลากหลายรูปแบบก็สามารถโทรมาที่เบอร์0811749481นะครับอีกครั้งนะครับ0811749481
9481นะเป็นทั้งโทรศัพท์แล้วก็แอดไลน์ได้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อกระเช้าโดยเฉพาะในช่วงใกล้ปีใหม่นะอย่างน้อยก็ให้เวลาเราได้ทำแล้วก็ส่งนะส่งทั่วประเทศนะครับนะที่กระเช้าของเราเนี่ยนอกจากมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุกกี้เป็นสินค้าต่างๆที่คนพิการทำแล้วเรายังมีกลุ่มคนพิการที่ปลูกต้นไม้และเราเอาต้นไม้นั่นน่ะมาใส่กระเช้าต้นบอนสีหรือว่ากล้วยแดงสยามนะกล้วยที่ราคาแพงๆอ่ะที่เขานิยมกันนะก็ต้นไม้เหล่านั้นเราก็เอามาใส่ไว้ในกระเช้าด้วยนะครับครับนะครับฝากถึงใครที่สนใจนะครับสั่งจองล่วงหน้านะครับ0811749481นะครับอาจารย์ครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากแง่คิดทัศนคติการใช้ชีวิตเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้พิการคนอื่นๆหรือว่าคุณผู้ฟังทางบ้านที่กำลังรับฟังอยู่ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับก่อนที่จะฝากผมขอฝากถึงสถานประกอบการนิดนึงฮะคือสถานประกอบการนะครับต่างๆที่มีพนักงานหรือว่าบุคลากรตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องจ้างคนพิการ1คนตามกฎหมายนะถ้าไม่จ้างคนพิการก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อคนเนี่ยก็ตกประมาณแสนกว่าบาทนะหรือถ้าไม่ส่งเงินเข้ากองทุนก็ต้องดำเนินการตามมาตรา35อาจจะให้การสัมปทานซื้อสินค้าคนพิการให้ฝึกอบรมให้การจ้างงานแบบรับเหมาช่วงงานให้การช่วยเหลืออื่นใดต่างๆนะก็อยากจะฝากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องดำเนินการเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะส่วนไม่รู้ว่าจะจ้างยังไงไม่รู้ว่าจะรับคนพิการที่ไหนนะมีขั้นตอนกระบวนการอะไรอย่างไรเนี่ยสามารถโทรมาที่เบอร์ของผมได้นะครับเราจะให้คำแนะนำนะบางบริษัทอาจจะบอกว่าอยากจะจ้างคนพิการแต่หาคนพิการไม่เจอเสร็จแล้วต้องส่งเงินเข้ากองทุนก็ไม่อยากส่งเงินเข้ากองทุนอยากจะให้เงินนั้นได้ถึงมือคนพิการนะทางมูลนิธิพระมหาไทยของเราสามารถที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้จ้างงานคนพิการได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากสถานประกอบการบริษัทห้างร้านที่มีพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปส่วนบริษัทต่างๆที่ไม่ถึง100ก็จ้างได้นะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวครับนะเพราะว่าคนพิการเองก็อยากมีงานทำอ่ะเราก็อยากมีงานทำเราอยากจะมีอาชีพเราอยากจะช่วยตัวเองได้เปิดโอกาสให้เขาครับเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสในการที่จะมีอาชีพมีงานทำแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครไม่เป็นภาระของสังคมนะส่วนคนพิการอื่นๆออกมาเถอะครับปัจจุบันนี้สังคมเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้กับคนพิการมากขึ้นเยอะแยะมากมายนะมาหาอาชีพมาเรียนหนังสือมาหางานทำนะเราก็จะอยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะไม่เป็นภาระของใครก็อยากจะฝากทั้งเพื่อนเพื่อนคนพิการและญาติพี่น้องคนพิการอาจจะมีเพื่อนคนพิการไม่รู้ว่าจะช่วยคนพิการเหล่านั้นอย่างไรดีให้จำอันนี้ไว้นะครับเรามีสายด่วนคนพิการ1479ทุกเรื่องของคนพิการโทรมาได้ครับ1479สายด่วนคนพิการทุกเรื่องขอบคุณครับครับและที่ผ่านไปนั้นก็คือบทสัมภาษณ์อาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับวันนี้อาจารย์สละเวลามาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์และความรู้ดีๆหลายๆอย่างให้กับพวกเราซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับวันนี้ผมเรียนรู้เกี่ยวกับเลวิสาหกิจเพื่อสังคมคำว่าเพื่อสังคมคือคำที่อาจารย์พูดว่างานของเราคืองานที่ต้องทำเพื่อสังคมงานของเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จริงๆเหมือนกับภาคธุรกิจที่มองแต่ผลประโยชน์ผลกำไรแล้วก็ผลตอบแทนนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคนพิการที่ต้องการพัฒนาตัวเองต้องการมีอาชีพต้องการได้รับโอกาสต้องการได้รับการฝึกอบรมต้องการได้รับการพัฒนาตัวเองให้อย่างต่อเนื่องนะครับผมชอบมากๆเลยในส่วนที่อาจารย์นำเสนอว่าที่นี่ลองผิดลองถูกไหมคล้ายๆนะครับเหมือนกับว่ามีอะไรที่คนพิการสามารถทำให้ได้แล้วก็ทำให้หมดแล้วก็พยายามทำทุกอย่างถ้ามีแนวทางจะต่อยอดไปทางไหนแล้วก็ที่บ้านหลังนี้หรือเลวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วย
มากๆให้กับคนพิการให้มีโอกาสเข้าถึงงานนะครับโดยมีเรื่องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมไม่ว่าคนพิการกลุ่มไหนก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันภายใต้สังคมเดียวกันขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราขอบครับขอบคุณเช่นกันครับผมครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดผู้จัดการบริษัทเลวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันเป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนำข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้และวันนี้นะครับรายการของเราได้นำข่าวการเปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลหรือ Open House for Disability Education in สตูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยมีนายชาตรีณัฐหลังปลัดจังหวัดสตูลนะครับเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลหรือ Open House for Disability Education in สตูลในกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลคณะครูเจ้าหน้าที่นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเดินชมนิทรรศการของหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลและผลงานของนักเรียนเด็กพิการอีกด้วยนะครับซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือคนพิการให้ผู้ปกครองผู้ดูแลคนพิการชุมชนโรงเรียนเดินร่วมและหน่วยงานเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับพร้อมมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับคือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูลนะครับโรงเรียนบ้านควรโรงเรียนบ้านคลองขุดโรงเรียนอนุบาลควรโคนโรงเรียนท่าชมวงชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูลศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสตูลและวิทยาลัยเทคนิคสตูลนะครับซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังจากการดำเนินโครงการเปิดบ้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเสร็จสิ้นลงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้ผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนเดินร่วมหน่วยงานเครือข่ายต่างๆได้รับทราบและมีส่วนร่วมได้เห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีในการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดสตูลนะครับและนอกจากนี้ก่อนพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูลนะครับโดยมีปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานพร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่นำเสนอผลงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูด้านการพัฒนาเด็กพิการและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไปนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับ
สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ